วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติท่านนายอำเภอท่ายางร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล5สร้างนวัตกรรมโครงการข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อพ่อแม่มีความหมายว่าเดือนนี้เป็นเดือนแม่คือเดือนสิงหาคมเป็นเดือนพระราชสมภพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประธานคณะสงฆ์ได้สนองงานโครงการหมู่บ้านศีล5ในด้านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็จัดโครงการสร้างนวัตกรรมโครงการหมู่บ้านศีล5ข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อพ่อแม่มีความหมายว่าผู้ที่จะมารับข้าวสาร1ถุง5กิโลหรือ5ลิตรก็ต้องขอให้สมาทานศีล5เป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วก็รับข้าวไปเมื่อรับข้าวไปนั้นก็ไปหุงก็ใส่บาตรสักบาตรก็ตักให้พ่อแม่ข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อพ่อแม่ข้าว5ลิตรนั้นความจริงมันก็ราคามันก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณสักไม่เกิน200บาทหรือ180บาทแต่ว่าสื่อถึงจิตใจถึงความสำนึกถึงเยื่อใยความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกโดยใช้ข้าวสารเป็นสื่อมีศีล5เป็นหลักประจำใจให้ลูกมีจิตสำนึกปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ลืมพระคุณของพ่อแม่นี่จึงเป็นที่มาของโครงการข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อพ่อแม่แล้วก็สนองงานโครงการหมู่บ้านศีล5เรื่องการโครงการหมู่บ้านศีล5ในด้านคุณภาพยุทธศาสตร์20ปีนั้นก็เน้นในกิจกรรมต่างๆที่สร้างนวัตกรรมขึ้นอาจจะหลายๆมิติหลายๆอย่างด้วยกันแต่ว่านี่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่โครงการข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อพ่อแม่นี้วันนี้มีประชาชนพร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สูงอายุรวมแล้วก็ประมาณ 2,000 กว่าคนนะมารับข้าวสารกันวันนี้ก่อนจะรับก็เบื้องต้นก็สมาทานศีลแล้วก็ฟังโอวาทความเป็นมาของโครงการแล้วก็ความสำคัญของผู้เป็นมารดาบิดาว่ามีสำคัญต่อบุตรธิดาของตนอย่างไรมารดาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกอย่างไรเช่นพระเจ้าทรงยกย่องบิดามารดาว่าเป็นพระพรหมเป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็เป็นพระอรหันต์คือเป็นพระที่บ้านพระผู้ประเสริฐพ่อแม่ของใครก็เป็นพระอรหันต์ของบุคคลนั้นควรที่เราจะดูแลพ่อแม่แล้วดูแลพ่อแม่นั้นก็เป็นมงคลเนี่ยเป็นบุญญาเขตอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ในมาตาปุตตุคุณสูตรว่าตื่นนอนขึ้นมาก็ไปดูรอพ่อแม่ตั้งแต่เช้าจดเย็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเสื้อผ้าที่หลับที่นอนเวลาท่านไม่สบายมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาแล้วก็เลี้ยงดูท่านอย่าให้ท่านอดอยากขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วก็ท่านกินอะไรไม่ได้แล้วก็ไปให้ท่านกินหรือบางคนก็พ่อแม่ตายไปก็ไปเคาะโลงให้มารับไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบุญบาปเท่านั้นคุณงามความดีที่ติดตามตนแต่ละบุคคลไปในสัมปรายภพฉะนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ให้ลูกไม่ทอดทิ้งมารดาบิดาให้ดูแลพ่อแม่ปลูกจิตสำนึกโดยใช้สื่อคือข้าวหนึ่งถุงนี้แสดงถึงความรักความกตัญญูความสำนึกดีที่ลูกทั้งมีต่อพ่อแม่มารดาบิดาของตนตามหลักพุทธศาสนาดังพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรข้อหนึ่งว่ามาตาปิตุทนังเอตมังคมุตตมังการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองดังนี้นี่ก็คื
ครงการศีล5สร้างนวัตกรรมด้วยข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่ให้ดอนพร